สวัสดีครับคุณพ่อขอสอนแมทเอพิโซด2วันนี้มาคุยกันเรื่องของ absolute value แล้วก็เรื่องของ factor and crested common factor เดี๋ยวต่อไปเรียกย่อๆว่า GCF นะเนื่องจากเรื่อง absolute value มันค่อนข้างสั้นนะครับเหมือนเดิมครับเราก็ต่อด้วยหนังสือเล่มนี้นะครับในบทที่3 absolute value ซึ่งรู้สึกภาษาไทยเราจะเรียกว่าค่าสมบูรณ์นะไม่ใช่สมบูรณ์นะใช้คำว่าสมบูรณ์นะฮะใบคำจำกัดความของเขาก็คือเราจะนับนะครับค่าสมบูรณ์เนี่ยเป็นระยะทางที่ห่างจากศูนย์นะดังนั้นเวลาที่เราบอกว่านับระยะทางที่ห่างจากศูนย์เมื่อคำนึงถึงแค่ระยะทางเท่านั้นเนี่ยนะครับไม่ว่ามันจะเป็นการนับไปทางด้านซ้ายที่เป็นค่าติดลบหรือนับไปทางด้านขวานะฮะมันก็จะเป็นจำนวนระยะทางที่เป็นบวกทั้งสิ้นนะครับและเวลาเราเขียนสัญลักษณ์ของค่าสมบูรณ์นี้เราสามารถที่จะเขียนด้วยการมีนะฮะบาร์มาขั้นนะครับอย่างเช่นเนี่ยนะครับค่าสมบูรณ์หรือ absolute value ของลบ4นะก็เขียนเป็นสัญลักษณ์ได้อย่างเงี้ยนะครับงั้นถ้า x เป็นตัวแปรใดๆค่าสมบูรณ์ของมันก็จะเป็นอยู่ในรูปแบบนี้งั้นเรื่องนี้เหมือนกับง่ายนะงั้นพูดง่ายก็คือไม่ว่าค่าข้างในจะเป็นค่าลบหรือค่าบวกนะครับเมื่อใส่ค่าสัญลักษณ์ค่าสมบูรณ์เข้าไปแล้วเนี่ยจะออกมาเป็นค่าบวกเท่านั้นเพราะเป็นการวัดระยะห่างจากศูนย์นะครับซึ่งในตารางสุดท้ายลูกๆก็จะได้เห็นนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นลบ4นะฮะเราก็นับจากศูนย์ออกไปนะฮะ1 2 3 4ก็ออกมาเป็น4หรือค่าสมบูรณ์ของ9ก็นับเฉพาะระยะทางก็9ช่องนะก็ออกมาเป็น9หรือเวลาที่เรามีโอเปอเรเตอร์คณิตศาสตร์อยู่ข้างในเช่นในกรณีนี้นะครับเป็น5ลบ3แล้วก็คลุมนะด้วยค่าสมบูรณ์เราก็จะทำตัวที่อยู่ข้างในก่อนในนี้ก็คือเอา5ลบ3ก่อนได้2จากนั้นค่อยถอดค่าสมบูรณ์ของ2ออกมาซึ่งก็ได้เท่ากับ2นั่นเองนะครับหรือบางครั้งเรามีสัญลักษณ์ค่าเครื่องหมายลบนะครับอยู่ข้างหน้าค่าสมบูรณ์นั่นก็หมายความว่าเราก็ทำจากข้างในคือ6นั้น6ถอดค่าสมบูรณ์ออกมาเป็นเท่ากับ6ก่อนแล้วมาเจอกับลบอยู่ข้างหน้าก็กลายเป็นลบ6นะครับอันนี้ก็ตรงไปตรงมานะหรือในตัวอย่างอันนี้ครับลบนะครับแล้วก็คูณด้วยค่าสมบูรณ์ของลบ16นะฮะก็ถอดลบ16ออกมาก่อนเป็น16เมื่อมาเจอกับลบข้างหน้าก็กลายเป็นลบ16นะครับหรือ2นะฮะอยู่คูณกับอันนี้เวลาเราเขียนสัญลักษณ์คณิตศาสตร์เวลาเลขคูณกันเนี่ยนะครับลูกๆก็จะมักจะคุ้นเคยกับแบบอย่างนี้ใช่ไหมฮะ2คูณ4นะครับแต่บางทีเนี่ยนะฮะถ้ามีค่าสมบูรณ์อยู่มีสัญลักษณ์ค่าสมบูรณ์อยู่อย่างเงี้ยบางทีเขาเข้าใจว่าโอเคคุณรู้ว่านะฮะมันไม่ใช่เป็น24นะฮะคือคุณถ้าคุณพ่อไปเขียนแบบนี้คนอาจจะอ่านเป็น24แต่ถ้าเผื่ออ่าน2แล้วก็มีค่าสมบูรณ์ลบ4อยู่อย่างเงี้ยทุกคนรู้ว่าไอ้นี่เป็นการที่เอา2เท่าของค่าสมบูรณ์ของลบ4ฉะนั้นตรงนี้ก็จะค่อยทำด้วยการถอด4มาก่อนเสร็จแล้วค่อยมาคูณกับ2ที่อยู่ข้างหน้างั้นถ้าจะว่าไปแล้วเมื่อสักครู่ที่เรามีค่าลบนะครับจริงๆแล้วมันก็ไม่มีอะไรฮะมันก็เหมือนกับลบ1นะครับคูณกับนะฮะค่าสมบูรณ์ของลบ4นี้นั่นเองนะครับเป็นหลักการเดียวกันอีกวิธีการหนึ่งในการแสดงสัญลักษณ์การคูณก็คือการใช้จุดนะฮะหรือบางทีอ่านว่าดอทนะครับอย่างเช่น2 2.4 นะฮะก็ equal to x อย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือบางทีจะเขียนเป็นสัญลักษณ์เป็นตัวเลขที่อยู่ในวงเล็บนะครับคูณกันอย่างเงี้ยก็ได้นะฮะก็มีค่าเป็น8นะครับหรือยังจะเขียนอย่างนี้นะครับก็มีค่าเหมือนกันเป็น8เพราะในทางคณิตศาสตร์เวลาเจอวงเล็บเราจะทำค่าในวงเล็บก่อนนะครับหรือบางครั้งลูกๆต่อไปเรียนจะมีการใช้ตัวแปรก็มาเกี่ยวข้องเช่นเรามีตัวแปร2ตัวคือ a กับ b บางทีก็เขียน a คูณ b อย่างเงี้ยก็สามารถเขียนอย่างนี้ได้เลยนะครับหรือว่าตัวแปร x แล้วบอก3เท่าของ x นะครับเขาอาจจะเขียนเป็นรูปอย่างนี้นะฮะ3เท่าของ x เท่ากับ15นะครับงั้นก็จะไม่ต้องมาเขียนเครื่องหมายคูณที่เป็นตัว cross ให้มันเวิร์ดเวิร์ดนะครับเอาละครับจบแล้วครับนะฮะค่าสมบูรณ์นะฮะลองทำควิกกันอย่างรวดเร็วนะฮะตัวนี้เท่ากับเท่าไรครับ19 49ง่ายมากเลยนะฮะเป็นค่าลบถอนมาเป็นบวกนะฮะอันนี้ก็1ส่วน5นะฮะก็คงจะทำได้ไม่ยากอันนี้คืออะไรอันนี้9นะฮะเจอข้างหน้าก็เท่ากับลบ9นะครับลบ9นะฮะโอเคโจฮันนะฮะมีอยอดบาลานซ์ของบัญชีอยู่ติดลบนะฮะใช้มากกว่ามีฮะอยู่56.50
นะฮะแต่ถามว่าค่าสมบูรณ์ของหนี้ของเขาเนี่ยเป็นเท่าไหร่ก็เท่ากับลบ 56.50 นะครับซึ่งก็ออกมาเท่ากับนะฮะ 56.50 นะฮะมีคล้ายๆกับท้องทะเลนะฮะลึก94ฟุตนะฮะจากระดับน้ำทะเลนะครับ What is the absolute value of the elevation นะครับ difference between the valley and the sea level นะนั้นเขาต้องการดูไอ้ค่าตัวนี้เมื่อเทียบกับ difference between the valley and the sea level ใช่ไหมครับงั้นตัวนี้เราก็รู้แล้วว่ามันคือลบ94แต่เขาต้องการรู้ absolute value งั้นก็ take absolute value เข้าไปก็จะออกมาเท่ากับ94ฟีตนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการใช้ค่าสมบูรณ์ค่าสมบูรณ์นั้นนะครับถามว่าเอ๊ะแล้วมันจะรู้ไปทำอะไรครับจะใช้ประโยชน์อะไรจริงๆในทางคณิตศาสตร์นะครับหรือในทางโปรแกรมคอมพิวเตอร์เนี่ยนะฮะเราจะใช้ประโยชน์นะค่าต่างๆเหล่านี้ได้ค่อนข้างเยอะแต่เดี๋ยวเราจะหาโอกาสคุยกันต่อไปไปบทที่4ครับเราเรียนเรื่องแฟกเตอร์แล้วก็ GCF นะครับนี่คือภาษาไทยแฟกเตอร์เรียกว่าองค์ประกอบนะฮะก็คือเลขทุกตัวเนี่ยมันจะมีแฟกเตอร์หรือตัวองค์ประกอบของมันนะครับซึ่งถ้าโดยคำจำกัดความถามว่าไอ้แฟกเตอร์หรือองค์ประกอบเนี่ยคืออะไรนะฮะโดยคำจำกัดความก็บอกมันคือจำนวนอินทิเจอร์ที่เราสามารถที่จะเอามาคูณเข้าด้วยกันเพื่อที่จะ get another integer นะฮะงั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอินทิเจอร์จำได้นะครับก็คือนะฮะเลขนะฮะ whole number 0 1 2 3 4นะครับแต่ที่เพิ่มเติมจาก whole number ก็คือค่าลบ1ลบ2ลบ3ไปเรื่อยๆพวกนี้ก็เอาด้วยงั้นพวกนี้นะครับคือเซตของ integer และ integer ทุกตัวเนี่ยนะฮะสามารถที่จะแยกองค์ประกอบออกมาเป็น integer นะครับตัวอื่นนะครับยกตัวอย่างอะไรคือ factor ของ6นะฮะ factor ของ6คืออะไร integer อะไรที่คูณกันแล้วได้6มีอะไรบ้างนะครับ2คูณ3ได้6นะฮะงั้น2คูณ3ได้6มีอะไรอีก6คูณกับตัวมันเองนะฮะก็ได้6เหมือนกันฉะนั้นแฟกเตอร์ของ6เนี่ยนะครับก็จะคือ1 2 3นะครับแล้วก็6นะฮะมีองค์ประกอบ4ตัวนะครับจะสังเกตเห็นว่าตัว1เนี่ยนะฮะมันจะเป็นแฟกเตอร์นะครับของทุกๆตัวนะครับเพราะว่ามันสามารถหารได้ทุกๆตัวนะครับอยู่แล้วนะครับงั้นไอ้1นี่ก็I'm everywhere นะฮะลองดูครับว่าแฟกเตอร์ของ10นะฮะเท่ากับเท่าไหร่นะครับก็1คูณ10ก็ได้10นะครับ2 50นะฮะงั้นก็เขียนเหมือนเดิมฮะ1 2 5 10นะครับอันนี้ก็คือแฟกเตอร์ของ10นะครับลองดูต่อครับว่า Emilio need to arrange chair forA drama club meeting at his school. There are 30 students coming. Okay. ก็คือ Emilio เนี่ยถูก assign ว่าอยู่ต้องไปจัดเก้าอี้นะเพื่อเดี๋ยวเราจะมีการประชุมของสมาคับละครนะครับซึ่งมีนักศึกษาเนี่ยนักเรียนเนี่ยนะฮะที่เป็นสมาชิกของคลับอยู่30คนนะฮะก็ถามว่า Emilio อยู่จะสามารถจัดเก้าอี้เพื่อให้นักเรียน30คนนั่งเนี่ยนะได้กี่วิธีนะครับแต่มี condition นะฮะ what each rowนะในแต่ละแถวเนี่ยจะต้องมีนะครับจำนวนเก้าอี้เท่าๆกันด้วยนะครับนะงั้นแต่ละแถวมีจำนวนเก้าอี้เท่าๆกันจัดได้กี่แถวบ้างอันดับแรกก็คือจัดแถวเดียวไปเลยครับนะฮะแล้วก็มีเก้าอี้ทั้งหมด30ตัวนะฮะนี่ก็1วิธีนะครับแต่จะสังเกตเห็นว่าเวลาที่เขาบอกให้เราทำแบบนี้เนี่ยนะเขากำลังให้เราทำอะไรฮะเหมือนกับหาแฟกเตอร์ของ30นะครับไม่เชื่อลองดูอีกวิธีนึงของการจัดแถวนะครับก็คือจัดเป็น2แถวนะฮะ2นะฮะเป็นองค์ประกอบของ30ใช่ไหมฮะ2คูณ15ได้30ฉะนั้นวิธีอย่างนี้เนี่ยก็จัดเป็น2แถวนะครับแล้วก็แถวหนึ่งเนี่ยมีเท่ากับเก้าอี้15ตัวนะวิธีที่3ถ้าจัด3แถวบ้างอ่ะได้ไหมเพราะ3ก็หาร30ลงตัวนะฮะนั้นก็จะพบว่านะครับก็จัด3แถวได้เหมือนกันนะครับโดยที่แถวหนึ่งเนี่ยมีเท่ากับ10ตัวนะครับงั้นก็จะเห็นว่าอันนี้ก็คือ3คูณ10นะครับนี่คือ2คูณ15ไอ้นี่คือ1คูณ30นะจริงๆรูปแบบของวิธีที่เป็นไปได้เนี่ยมันก็คือแฟกเตอร์นะฮะ5แถวได้มั้ย4แถวได้มั้ยไม่ได้เพราะ4เนี่ยไม่ลงตัวใช่มั้ยครับมันจะต้องมี same number of share นะฮะงั้น5 6 30 5ได้นะครับก็จะเป็น5แถวแล้วก็มีเก้าอี้แถวละ6ตัวนะครับ
หรือแม้กระทั่งจัด30แถวก็ได้นะ30แถวมีเก้าอี้แถวละ1ตัวไปเรื่อยๆอันนี้ก็ได้นี่ก็30คูณ1นะในรูปแบบของการจัดแถวเนี่ยนะครับก็จะสามารถที่จะจัดได้ทั้งหมด1 2 3 5 6นะครับจัดได้ทั้งหมด6วิธีนะครับโดยการใช้ความรู้เรื่องของแฟกเตอร์นะครับถัดมาครับเราลองมาดูว่า เรามีช็อตคัตนะฮะในการหาตัวแฟกเตอร์นะครับด้วยก็คือช็อตคัตที่1นะครับก็คือค่าอินทิเจอร์ที่สามารถหารด้วย2ลงตัวเนี่ยนะครับถ้าก็คือถ้าเป็นค่าเรียกว่าอะไรเป็นเลขจำนวนคู่นะฮะเราจะสามารถหารด้วย2ลงตัวได้อย่างนี้ก็แล้วกันเช่น10 92 14 26 8นะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยหารด้วย2ลงตัวนะครับจะเห็นว่าเพราะว่ามันเป็นเลขคู่ทั้งหมดเลยนะครับความรู้ที่2ช็อตคัทที่2ก็คือถ้าเผื่ออินทิเจอร์นั้นเนี่ยนะครับผลรวมของมันเนี่ยหารด้วย3ลงตัวได้นะฮะมันก็จะเป็นอินทิเจอร์ที่สามารถเรียกว่าหารด้วย3ลงตัวนะครับยกตัวอย่างเช่น42เนี่ยนะครับหารด้วย3ลงตัวได้เนื่องจาก4บวก2ผลรวมของมันนะฮะเท่ากับ6แล้วก็6เนี่ยสามารถที่จะหาร3ได้ฉะนั้น42จึงสามารถหาร3ได้หรือพูดง่ายๆว่า3เป็น1ในองค์ประกอบของ42ความรู้ที่3นะฮะก็คือถ้าเผื่อเป็นค่าใดๆที่ลงท้ายด้วย0นะครับหรือ5เรารู้ไอ้0ถึง5เนี่ยนะฮะใช่อะไรบ้าง10 65พวกเนี้ยหรือ2320นะฮะพวกนี้มันเป็นค่าที่5หารลงตัวได้ทั้งสิ้นนะครับดังนั้นไอ้ค่าเหล่านี้เนี่ยก็จะสามารถหารด้วย5ได้หรือพูดง่ายๆว่าจะต้องมี5เป็นองค์ประกอบอยู่ในนั้นนะครับแล้วก็ถ้าเผื่อผลรวมนะฮะของนะฮะค่าที่เราสนใจเนี่ยสามารถหารด้วย9ลงตัวได้นะค่านั้นก็จะหารด้วย9ได้เช่น297นะครับ297บวกกันได้เท่าไหร่18นะครับ18เนี่ยหารด้วย9 92 18นะฮะงั้นหารลงตัวครับงั้นแปลว่าค่า297เนี่ยสามารถที่จะหารด้วย9ลงตัวได้9 3 27นะครับ9 3ก็คือได้33ถูกต้องนะครับและความรู้สุดท้าย5ก็คือถ้าเผื่ออินทิเจอร์ไหนเนี่ยลงท้ายด้วย0นะครับไออินทิเจอร์นั้นเนี่ยก็จะมี10เป็นองค์ประกอบหรือใช้10หารลงตัวเช่น50 11031330นะฮะอันนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นช็อตคัทนะฮะสรุปอีกครั้งหนึ่งก็คือพวกเลขจำนวนคู่นะฮะพวกนี้ใช้2หารลงตัวได้ทั้งสิ้นนะครับเลขตัวไหนที่ผลรวมของมันเนี่ยบวกกันแล้ว3หารลงตัวมันจะหาร3ลงตัวได้ต่อได้ไอตัวพวกนี้อีกฮะถ้าเผื่อผลรวมของมันเนี่ยหารด้วย9ลงตัวเลขนั้นก็จะหารด้วย9ได้ส่วนเลขที่ลงท้ายด้วย0กับ5จะมี5เป็นองค์ประกอบเลขที่ลงท้ายด้วย0จะมี10เป็นองค์ประกอบด้วยเสมอนะครับโอเคนะฮะเรื่องนี้น่าสนใจ prime number ภาษาไทยเรียก prime number ว่าจำนวนเฉพาะถามว่าจำนวนเฉพาะเนี่ยคืออะไรนะฮะจำนวนเฉพาะเป็นจำนวนที่มีลักษณะพิเศษก็คือจำนวนเฉพาะเนี่ยมันจะมี factor อยู่เพียงแค่2นะฮะ2 factor เท่านั้นก็คือตัวของมันเองกับ1พูดง่ายๆก็คือไม่มีเลขตัวไหนไปหารมันลงตัวนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่น prime number มีอะไรบ้างนะครับอันดับแรกเลยก็คือ1เพราะมันมี1หารลงตัวกับตัวมันเองนะครับ2จริงๆ1อาจจะไม่ถือเป็น prime number นะเพราะว่า by definition เขาบอกว่าต้อง only two factor ใช่ไหมแต่1ก็ number itself and 1ก็พอไหวนับ1เป็น prime number 2นะฮะ2ก็ไม่มีอะไรหารลงตัวยกเว้นตัวของมันเองกับ1นะครับแล้วก็7นะฮะขอโทษ3ก่อนนะ4 4คือ2คูณ2นะครับ5 5ก็เหมือนกันนะแล้วก็7นะครับ9ได้ไหม8 8 4 2 8 9 3 3 9นะฮะ10 2 5 10 11นะฮะได้12 4 3 12นะครับไม่ได้13ได้นะครับตอนนี้ก็มี prime number เยอะไปเรื่อยๆนะครับงั้นอันนี้ก็คือลักษณะของ prime number นะครับถามว่าเรารู้เรื่อง prime number ไปทำไมเหรอครับในทางทฤษฎีตัวเลขเนี่ย prime number มีความสำคัญเพราะว่าเลข integer ใดๆเนี่ยนะครับถ้าลูกๆไปดูแล้วเนี่ยจะพบว่าจริงๆแล้วมันคือผลคูณนะครับหรือองค์ประกอบของมันทุกตัวเนี่ยนะฮะพอแตกเข้าไปลึกๆแล้วเนี่ยมันเป็นผลคูณของ prime number ทั้งสิ้นนะครับ
เราลองมาดูตัวอย่างตัวอย่างที่เรารู้แล้วอย่างเช่นอันนี้ใช่ไหมฮะ1นะครับคูณ30นะครับได้30งั้นจะสังเกตเห็นว่านะฮะถ้าเราแตกต่อไปเนี่ยนะครับไอ้30เนี่ยมันก็คือ1คูณนะครับ3คูณ10ใช่ไหมฮะ2 50นะเห็นไหมฮะดังนั้น1 2 3 5เนี่ยคือ prime number อ่ะ2คูณ15ได้30เหมือนกันนะก็คือนะครับ2คูณ3คูณ5นะฮะเหมือนกันมี1อยู่หน้าด้วยนะครับดังนั้นจริงๆแล้วจะสังเกตเห็นว่าเหมือนกันเลยนะงั้นเนี่ยอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งเดี๋ยวอาจจะไปลองเล่นกับเลขตัวอื่นๆดูก็ได้รูปๆจะเห็นว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับองค์ประกอบของเลขทุกตัวเนี่ยนะครับมันคือ prime number ดังนั้นถ้าเรารู้ว่า prime number มีอะไรบ้างเนี่ยมันก็สามารถที่จะมีประโยชน์ในทางการคำนวณ นะครับปัจจุบันนี้ก็มีการหา prime number นะครับกันไปเรื่อยๆนะครับแต่ถามว่ามันจะมีจำนวนกี่ตัวเหรอนะฮะถ้าบอกถึงระบบเลขจำนวนทั้งหมดเอาแน่ๆไอ้พวกเลขคู่ยกเว้น2นะฮะสามารถตัดทิ้งไปก่อนได้ครึ่งนึงนะครับเพราะพวกนี้มันสามารถเอา2หารลงตัวด้วยกฎข้อที่1เมื่อสักครู่นี้นะฮะว่าเลขคู่ทุกตัว2หารลงตัวยกเว้นตัว2มันเองที่เป็น prime number นะฮะงั้นไอ้พวกเนี้ยตัดทิ้งได้แล้วก็มีไอ้เลขที่เป็นจำนวนเท่าของอะไรพวก4 5 6นะฮะไอ้พวกนี้ก็จะสามารถที่จะหารลงตัวได้นะครับก็จะเหลืออยู่จำนวนหนึ่งนะครับก็ตอนนี้ก็มีการค้นหาไปเรื่อยๆนะฮะไอ้พวกทำ Bitcoin ในการเข้ารหัสถอนรหัสนะฮะทางพวกเงินอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายแหล่เนี่ยก็ใช้คุณสมบัติของ prime number นะฮะแต่ว่าเป็น prime number ที่เป็นเลขแบบระดับหลักโอ้โหหลักเป็นร้อยๆดิจิตนะครับนะฮะถัดมาเราจะดูถึงองค์ประกอบร่วมนะฮะองค์ประกอบร่วมก็คือเวลาเราเปรียบเทียบเลข2ตัวนะฮะแล้วมองว่าไอ้เลข2ตัวนี้เนี่ยมีเลขนะฮะมีค่าองค์ประกอบร่วมเป็นตัวอะไรบ้างเช่นเปรียบเทียบคู่ระหว่าง12กับ18นะครับนั้นก็จะพบว่าในแฟกเตอร์นะฮะในองค์ประกอบของ12มีอะไรบ้างอะไรคูณกันได้12บ้าง6 นะฮะอัน1ใส่ไปก่อนน้ำร่องนะฮะ1 6 2 12ใช่ไหมแต่ว่า6เนี่ยคือ2คูณ3นะครับได้อีกนะฮะโอเคนะอันนี้ใส่ไป1 2นะฮะแล้วก็เป็น1คูณ2คูณ3นะฮะคูณ2นะฮะมีอะไรได้อีก4 3 12ก็ได้12นะแล้วก็12ตัวมันเองคูณ1นะฮะงั้นตัวแฟกเตอร์มันมีอะไรบ้างอ่ะลิสต์ลงมา1 2 3 4นะฮะ6แล้วก็12นี่นะครับส่วน18นะฮะก็ใช้วิธีคิดแบบเดียวกันว่าคูณอะไรได้บ้างนะฮะก็ได้คำตอบมาเป็น1 2 3 6 9 18นะครับงั้นถามว่าอะไรเป็น common factor คืออะไรที่เป็นตัวประกอบร่วมกันนะครับก็คือ1 2 3นะครับแล้วก็6นะที่2ตัวเลขตรงนี้มีนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีของการหานะแล้วถ้าเผื่อหา GCF หรือว่าตัว Common Factor ที่มีค่ามากที่สุดในที่นี้ก็คืออะไรครับในระหว่าง12กับ18เนี่ยนะครับตัวองค์ประกอบร่วมที่มีค่ามากที่สุดก็คือตัว6ครับนะฮะอันนี้ก็คือ6นะเพราะมันมีค่ามากที่สุดในจำนวนที่แชร์แฟกเตอร์กันนะครับโอเคลองหา GCF ของ4และ10นะครับแฟกเตอร์ของ4ก่อนนะฮะ4มีอะไรต้อง2 2 4นะฮะอันนี้เป็น2แน่ๆตัวหนึ่งละ4 1 4นะฮะงั้น1 2 4นะครับแฟกเตอร์ของ10นะครับก็คือ1 2 5 10ฉะนั้นตัว GCF ที่มีค่ามากที่สุดในนี้ก็คือ2นะครับที่มันเป็นตัวที่เป็นคอมมอนร่วมกันนะครับและมีค่ามากที่สุดนะฮะโอเคตัวอย่างของการหา GCF 18กับ72อีกอันนี้ก็คงไปหากันได้ไม่ยากนะฮะ
ไอ้ตัวนี้มาดูการ์ตูนต่อนะฮะไอ้เพื่อนก็เขียนเลขโอ้โหเลขกี่หลักไม่รู้หลายดิจิตมากยาวมากนะแล้วบอกเอ้ยสมาร์ทกายนะฮะเลขนี้เนี่ยหารด้วย2ลงตัวไหมนะฮะมาถามง่ายๆอย่างนี้นะฮะบอกง่ายๆเลยเพราะอะไรครับเพราะว่าดูฮะเลขลงท้ายมันเป็น8เราใช้กฎข้อที่1ได้เลยครับจำนวนเลขคู่นะฮะสามารถที่จะใช้2หารลงตัวได้นะครับงั้นก็2หารลงตัวนะฮะกระชูนิ้ว2อันนี้ก็โกรธอ้าวฉันคิดมาตั้งนานนะฮะอย่างนี้เป็นต้นโอเค